ูดถึงคำแนะนำให้ไปอ่านอะไรเนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เป็นคนซึ่งเคยแนะนำให้คนไปอ่านไม่ว่าจะเป็นบทกลอนบทกวีหรือเพลงที่ท่านแต่งขึ้นมาให้คนฟังเนี่ยนะฮะให้ดูละครด้วยแต่วันนี้ผมย้อนกลับไปถึงสมัยที่ท่านดร.ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะทำไมอยู่ดีๆย้อนกลับไปเนี่ยนะคุณชูวัตรเพราะว่าสมัยของท่านดร.ทักษิณเนี่ยแนะนำหนังสือเยอะเหมือนกันแนะนำหนังสือให้อ่านเยอะมากและแต่ละเล่มเนี่ยมันช่างเป็นเล่มที่สร้างสรรค์เหลือเกินอาจารย์วิโรจน์คือมันกลั่นออกมาเป็นนโยบายนะหลายๆเล่มที่ว่านั้นคือหนังสือที่คุณทักษิณเคยแนะนำให้อ่านคุณชูวัตรผมเสริมนิดนึงถ้านำมาอ่านในยุคนี้ตอนนี้มันเข้ากับบรรยากาศ 4.0 Creative Economy อะไรอย่างนี้เลยคือถ้าตอนนั้นอ่านกันทั้งประเทศนะป่านนี้เราไป 5.0 แล้วแล้วคราวนี้เราก็เลยทบทวนให้ดูว่าถ้าเป็นคุณทักษิณในสมัยเดิมเนี่ยท่านแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มอะไรบ้างนะฮะคราวนี้เล่มแรกนะฮะอาจารย์วิโรจน์ฮะ Rethinking the Future Rowan Gibson แหมอันนี้เกี่ยวกับอันนี้เป็นที่มาของคิดใหม่ทำใหม่ไม่ใช่อนาคตใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ มันตั้งชื่อหนังสือเหมือนอนาคตใหม่เล่มที่2นะฮะ As the Future Catches You นะของเอ็นริเก้เมื่ออนาคตไล่ตามคุณทันนะครับอันนี้ก็พูดถึงดิจิตอลเทคโนโลยีจีโนมแล้วก็นาโนเทคโนโลยีนะฮะอันนี้ฮะเล่มนี้เทคโนโลยีที่มาวันนี้จริงๆเล่มถัดมานี่กลายเป็นนโยบายที่สำคัญก็คือนโยบายที่เราเรียกว่าแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนนะครับก็คือ The Mystery of CapitalHernando de Soto นะเรื่องนี้ก็ดังมาก Hernando de Soto เป็นนักวิชาการซึ่งดังระดับโลกแล้วในที่สุดก็มีไอเดียเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนซึ่งนโยบายในสมัยของคุณทักษิณก็มีบางเรื่องซึ่งเชื่อมไปถึงใช่แล้วก็พยายามจะทำเรื่องนี้แต่ว่าถึงที่สุดไปไม่สุดทางนะไปไม่สุดทางแต่ de Soto นี่พูดประเด็นที่น่าสนใจและผมคิดว่าเรายังคงทำต่อคือจะเอาสินทรัพย์ที่ส่วนมากเรามีแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยมาสร้างมูลค่ายังไงอย่างเช่นนะยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะบอกว่าชาวนาเนี่ยอาจจะไม่มีเอกสารสิทธิ์บนพื้นที่แต่แอสเซทของเขาคืออะไรมันคือหน้าดินครับครับใช่ไหมซึ่งมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจถ้าเรามองเปลี่ยนวิธีคิดในการตีราคาสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นต้นทุนและทำให้เขามีต้นทุนมากพอที่จะทำการลงทุนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาตลาดแต่ดูจากประเภทของหนังสือที่แนะนำเนี่ยสำหรับนายกแต่ละคนจริงๆแล้วมันก็สะท้อนถึงแนวความคิดที่แตกต่างกันนะคือใช่ไหมมากมากนะมากทั้งคือสิ่งที่คุณทักษิณแนะนำเนี่ยเป็นลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ว่าคนไทยควรจะต้องติดอาวุธทางความคิดอะไรบ้างแล้วก็โยลงมาแล้วก็มีครม.ไปปั่นต่อหรือว่ามีโครงการขึ้นมารองรับมันก็เลยทำให้ดูเป็นแพ็กเกจดูท่านนายกไหมฮะแต่ว่านายกไม่ได้คิดอย่างนั้นคือวิธีการที่นายกประยุทธ์ใช้เนี่ยนะคล้ายคุณทักษิณในหลายเรื่องมากแต่ว่าจะเป็นแนวย้อนยุคหน่อยแต่ว่าใช่แล้วไม่ได้เป็นเชิงยุทธศาสตร์โยนหยิบแต่ละเรื่องมานี่ก็คือมากันแบบท่านอะไรขึ้นมาปิ้งในหัวก็โยลงมาอันนี้เปรียบเทียบอย่างสร้างสรรค์นะฮะผมสงสัยว่าท่านอ่านหรือเปล่าท่านอ่านคือแต่ว่าคือก็ดูเป็นคนอ่านหนังสือนะแต่ว่าอ่านในสิ่งที่เก่าไปหน่อยนะอย่างเช่น The Governance of China อ๋อนั่นคือเล่มนะผมอันนี้คือสิ่งนั้นผมไปอีก2เล่มคุณทักษิณก่อนแล้วเดี๋ยวไปที่เล่มต่อไปนะ The Execution of Discipline of Getting Things Done นะ Larry Bostady อันนี้คือหน้าต่อไปนะฮะอันนี้คือวิธีการexecute ทำให้มีวินัยให้ทำให้มันภารกิจให้สำเร็จเสร็จสิ้นก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นรัฐบาลที่ทำอะไรอย่างที่หาเสียงเสร็จไปเยอะใช่แล้วก็คนก็เลือกกลับมาอีกครั้งนะฮะ best CEO นะฮะนี่ CEO อย่างเก่งๆเนี่ยนะฮะต้องรู้เรื่องอะไรนะฮะตัวอย่าง CEO สุดยอดเนี่ย7คนนะฮะอันนี้คือหนังสือเล่มต่อไปแล้วก็ยังมีอันฮะ Merger End Game แหม Winning the Merger End Game A Playbook for Profiting from Industry Consolidation อันนี้เกี่ยวกับการควบรวมกิจการการเป็นผู้ชนะในแวดวงธุรกิจไม่ใช่เรื่องการควบรวมคือมันคือการมองจะทำเน็ตเวิร์กของซัพพลายเชนในระบบเศรษฐกิจโลกยังไงซัพพลายเชนบวกแวลูเชนคือจะคอนเน็กยังไงคือมันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ของใครของมันแล้วเน้นส่งออกสิ่งที่ผลิตแล้วแต่คุณจะเชื่อมกับเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กของการผลิตของโลกใหม่ยังไงครับครับหลังๆก็มาเน้นเรื่องปรัชญาอยู่บ้างมีเรื่องพุทธทาสกับการเมืองอยู่บ้างหลังๆนะฮะหลังๆที่การแนะนำของคุณทักษิณนั้นสิ่งที่คุณทักษิณถามว่าคุณทักษิณมีลักษณะแนะนำหนังสือแบบ how to ไหมมีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเน้น how to เลยแต่ว่าคุณทักษิณก็มี how to แต่ว่าก็จะมีลักษณะต่างกันหน่อยที่ how to ของคุณทักษิณเนี่ยจะเน้นไปที่วิธีคิดปรัชญาเบื้องหลังของความคิดนั้นใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เน้นก็อาจจะเป็นเน้นเรื่องของ how to ที่จะมีชีวิต survive ให้รอดในปัจจุบันครับอะไรอย่างนี้ส่วนหนังสือที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์ได้แนะนำนะฮะ speed
of Trust the Speed of Trust เหรอ Stephen M Arcovi Renega Miller ภาษาไทยเนี่ยชื่อว่าพลานุภาพแห่งความไว้วางใจนะฮะก็จะพูดถึงพลังแห่งความไว้วางใจที่จะเปลี่ยนชีวิตการทำงานและโลกธุรกิจให้ของผู้อ่านที่ให้ประสบความสำเร็จนะไอเล่มต่อไปนี่ผมแค่นั่งคิดว่าในสมัยรัฐบาลโน้นถ้าเขาแนะนำให้อ่านเล่มนี้คงโดนกันหมดแล้วนะฮะกัปตันโซชัยนะอันนี้คุณกอบการนะฮะรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาอดีตนะฮะก็เปิดเผยระหว่างการประชุมว่าท่านนายกเนี่ยให้อ่านนะแล้วบอกว่าเนื้อหาเนี่ยมีเรื่องการบริหารงานที่สอดคล้องกับประเทศไทยเพราะอยู่ในระยะเวลาแห่งการปฏิรูปเช่นเดียวกันนี่ไม่คืออย่างนี้ผมไม่อ่านได้ไหมสีจิ้นผิงเนี่ยได้ผมไม่ชอบโมเดลจีนเนี่ยถ้าคุณจะชอบก็เชิญผมคิดว่าคุณจะชาวจะชอบโมเดลจีนก็ชอบไปก็ไปแนะนำไปเป็นเรื่องตัวบุคคลตอนนั้นคงอาจจะแบบอยากให้เข้าใจว่าเพิ่งไปเจอมาเพิ่งไปเจอทูตจีนหรืออะไรมาสักอย่างนึงก็แนะนำเรื่องนี้เปิดทูตจีนให้หนังสือเล่มนี้คนที่น่าชอบอ่านเรื่องนี้เล่มนี้คือคุณไพศาลพืชมงคลอ๋อโอ้รายนั้นเขาเชี่ยวชาญอยู่ละมี The Governance of Trump ผมอยากอ่านเล่มนั้นโอเคแต่ผมชอบเล่มนี้นะผมชอบอีกเล่มนึงนะท่านแนะนำหนังสือ3เล่มระหว่างเป็นประธานในพิธีมอบโอวาทให้ข้าราชการนะในการอบรมนักบริหารก็คือประกอบไปด้วยพูดอย่างไรไม่ให้ฟังหรือ Crucial Conservation อันนี้งงครับอย่างไรไม่ฟังชื่อหนังสือจริงนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตนะหรืออินฟลูเอนเซอร์และ3คือชีวิตของประเทศของนายวิษณุเครืองามแล้วก็มีเรื่องปรัชญาทางสายกลางนะฮะก็เรียบเรียงโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยจีนเนี่ยปรัชญาทางสายกลางเหรอครับก็เป็นเรื่องก็จะเน้นเรื่องการปรองดองการไม่คดโกงมีอัธยาศัยไมตรีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเปรียบเทียบว่าคล้ายๆกับเศรษฐกิจพอเพียงโอเคเดินทางตามรอยพระราชานะครับอันนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งท่านนายกได้เคยแนะนำแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายนะครับซึ่งล่าสุดอยู่ในกระแสก็คือจินดามณีครับจินดามณีนะฮะก็ลองอ่านกันดูได้นะครับสนใจจริงๆแล้วถ้ายิ่งอ่านเยอะยิ่งดีฮะจะได้เข้าใจประวัติศาสตร์เขาผลิตขายแล้วใช่มั้ยก็ลองอ่านดูอ่านยังไงก็ได้อ่านจะเป็นพลเอกประยุทธ์แนะนำหรือคุณทักษิณแนะนำก็ได้ไม่ว่าจะหนังสือเล่มไหนต้องไม่เชื่อทั้งหมดเออใช่อย่าไปเชื่อทั้งหมดนะฮะ